วิจารณ์สนั่นนุ่งส้มห่มผ้าเหลืองแบบ profile ถ่ายแบบล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นจากกรณีเพจ Red Skull ได้ออกมาแฉภาพของบุคคลคล้ายพิสุพกกล้องออกไปโพสต์ท่าถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆด้วยฟิลคล้ายการถ่ายแบบแถมยังมีการใช้พร็อพต่างๆอย่างกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงแว่นตากันแดดหรือแม้แต่พัดมาเสริมบรรยากาศโดยระบุข้อความว่าเวทีนี้ยังไม่เปิดกว้างขนาดนั้นนะสวยปังเพราะตังยม#เจริญซุปเปอร์โมเดลใส่สบงและทรงเสน่ห์สวยสุดในแดนสงใส่สบงแล้วทรงนางแบบรวมถึงแซวว่าที่สวมอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่สบงแต่เป็นเดรสส้มทั้งนี้ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาตำหนิถึงพฤติกรรมดังกล่าวและเรียกร้องให้ทางสำนักพระพุทธศาสนาเข้ามาจัดการโดยส่วนมากชี้ว่าจะเป็นอะไรไม่มีใครว่าเรื่องเพศสภาพนั้นไม่ติดแต่ต้องดูสถานะของตัวเองด้วยว่ากำลังอยู่ในผ้าเหลืองควรจะสำรวมมากกว่านี้การบวชถือเป็นการละทิ้งกิเลสแล้วแต่ถ้าอดไม่ไหวจริงๆก็ควรสึกออกมาขณะที่ล่าสุดทางเพจ Red Skull ได้เข้ามาอัปเดตหลังภาพดังกล่าวตกเป็นประเด็นเผยให้เห็นภาพของพิสุทรงโมเดลรายดังกล่าวซึ่งได้ทำการลาสิกขาออกจากการเป็นสงฆ์แล้วและยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น